บางทีอาการชาเนี่ยมันบางคนนึกว่าเป็นตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยบางคนบอกปวดสะโพกแล้วก็มันชามาแถวนี้แล้วก็ชาจับดูขานี่นิ่มเลยฟังเนี้ยลงมาหมดเลยชาเวลาเป็นสองข้างเลยเวลาชาแล้วแบบไปก้าวเดินแทบไม่ออกมันชากลับมาไปนั่งไม่ได้เลยเออแล้วมันเจ็บมันเจ็บด้วยชาด้วยใช่บางคนนึกว่าเป็นเส้นในจริงไม่ใช่นะมันเป็นกระดูกทับเส้นนะอาการอย่างเงี้ยที่เป็นแล้วมันชาลงขาเนี่ยซื้อยามากิน2กล่องแล้วมีโฆษณาในโทรทัศน์ดีไหมไม่ดีทำไมหายกินไม่หายมันไม่ได้เป็นชาอย่างนั้นไงมันไม่ได้ชาธรรมดามันชาจากตัวกระดูกทับเส้นเนี่ยมันต้องไปหาหมออะไรนะหมอตาหมอที่หมอนวดอ่ะนะไปนวดมาแล้วก็ส่งมาเยอะนะหมอตาเนี่ยตาแกไม่ชัดใช่ไหมตาสายตาไอตาแกน่ะใช่ไหมเขาเรียกหมอตาจะมองเห็นไหมเห็นลางๆจะทับส่งมาให้อาจารย์จะว่าไงนะนวดนวดกระดูกทับเส้นต้องมาที่นี่ที่เดียวถึงจะหายมันต้องไปที่อื่นก็ไม่หายอ๋อคือนวดเดียวไม่หายต้องมาเรียนกระดูกนี่เหรอเออเขาบอกต้องมาเรียนกระดูกอ๋อเรียนกระดูกใหม่เขาบอกถ้าไม่เรียนก็เดินไม่ได้หน่อยเป็นนานๆนะต้องมาเรียนไม่งั้นเดินไม่ได้อ๋อเขาบอกไปที่อื่นไม่หายต้องมาที่นี่ใช่นี่หมอนวดเขาบอกมาแต่คนที่จะสุขมาก็หายทุกคนนะแล้วเขาก็พูดอย่างนี้แล้วเขาบอกมาที่หายทุกคนหายทุกคนเนี่ยตรงแฮมสตริงส่วนใหญ่มันจะแข็งแต่แฮมสตริงที่มันแข็งตรงเนี้ยอันนี้เกิดจากเป็นเข่าด้วยคือเข่าเสื่อมด้วยใช่ไหมจ้ะเนี่ยเข่าเสื่อมก็จะแข็งธรรมดามันรีบด้วยถ้าเกิดเรารู้ว่าเป็นเส้นอย่างเดียวมันจะไม่รีบอันนี้มันจะรีบหน่อยนึงเนี่ยแน่นอนเลยพวกนี้ต้องมาจากก็มันมาจากกระดูกสันหลังไงเราก็ขยับกระดูกสันหลังหมอนลองดูทับหายทับเส้นมันก็หายแล้วมันจะยากอะไรมันเป็นกระดูกทับเส้นไงมันไม่ได้เป็นที่เส้นอย่างเดียวไงลองดูเนี่ยกดดูก็ดูแล้วเนี่ยไม่ใช่ดีกว่านี่แข็งปักเลยเจ็บไหมได้เห็นไหมมันเกิดจากการยกของไงหิวน้ำหิวน้ำใช่ไหมนี่ไงนี่ไงข้อนี้ไงเนี่ยข้อ5นี่ไงนี่ข้อนี้เลยเจ็บไหมเนี่ยเห็นไหมข้อ5เนี่ยเนี่ยชัดเลย5 4 5เนี่ยลงหน้าแข้งอ่ะแล้วก็ขยับดูก่อนมันก็เป็นกันทุกคนแต่ถ้าเราหิ้วของหรือว่ายกของหิ้วข้างเดียวหรือเปล่าหิ้วข้างสลัดข้างนี้ข้างเดียวหิ้วข้างเดียวใช่ไหมมันจะเอียงฝั่งหนึ่งก็เด้งออกฝั่งนึงไงหิ้วฝั่งนู้นก็จะเอียงตัวก็บิดฝั่งนี้ไอ้ข้างนี้หิ้วไม่ได้มือมันหักไงหิ้วได้เห็นไหมหิ้วข้างเดียวอ๋อมันก็เลยออกข้างเดียวไงออกฝั่งตรงข้ามไงตรงข้ามที่ใช้แรงไงหิ้วหนักแล้วมันหลุดมาเลยมือเคยหักหัวหิ้วน้ำแล้วมันหลุดหมดอ่ะโอ้โหนี่หลังมันไม่ใช่หลังทับเส้นธรรมดานะหลังหมอนรองดูมันเสื่อมด้วยนะเพราะว่ามันแข็งมากถ้ามันแข็งมากก็แปลว่าเวลาเราหิ้วอะไรแล้วนานเข้ามันก็เคลื่อนพอเคลื่อนถึงจุดหนึ่งคือมันปวดมานานแล้วอ่ะคราวนี้เวลาถึงจุดมัน2อาทิตย์ใช่ไหมก็เริ่มรู้สึกชานั่นแหละแปลว่ามันเคลื่อนมาโดนเส้น2อาทิตย์แล้วกะหลังก่อนปวดมานานแล้วไปทำองุ่นอย่าไปยืนอ่ะปวดโอ้โหกลับบ้านไปทนด้วยก็คือกินยาเอากินยาแก้ปวดก็อยู่ได้อันนี้ถึงจุดนึงเอายาไม่อยู่แล้วเนี่ยไม่อยู่แล้วยาเอาไม่อยู่ปวดปวดไม่พอมันเป็นอาการมันเป็นอาการของหมอนรองกระดูกทับเส้นหมอนรองกระดูกเสื่อมนะหมอนรองกระดูกเคลื่อนนะกลุ่มเดียวกันเลยพวกนี้มันเป็นจากการที่นานๆมันต้องขยับขยับตัวกระดูกอ่ะขยับตัวกระดูกสันหลังอ่ะ
ก็ให้ตัวหมอลองดูมันคลายตัวลงนะมันก็จะหายได้เดี๋ยวลองดูว่ามันจะบิดหลุดไหม